ตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้มาทายกันดีกว่าแต่ว่าหลายคนที่ติดตามวง One Direction เนี่ยน่าจะรู้เรื่องราวที่ทะเลาะเบาะแว้งของปิดท้ายการแสดงวงที่เมืองไทยนี่ใช่ไงใช่ไหมฮะก็คือ Zayn Malik เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นอดีตของ One Direction ละกันนะครับมีปัญหากับ Louis Tomlinson นะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมถึงมีปัญหากันติดตามนะครับนี่เลยนะครับกลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเซนมาลิกกับลูอิสทอมลินสันนะครับช่วงหลังมานี้เริ่มจะจิกกัดกันบ่อยอย่างนี้หญิงเขาเริ่มกันเนี่ยนะฮะจิกกัดกันเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับมากันที่เรื่องล่าสุดเลยละกันลูอิสทอมลินสันเนี่ยนะครับก็ได้ทวีตบอกนะครับเซนมาลิกว่ารูปภาพที่เขาถ่ายเนี่ยนะครับเซนถ่ายเนี่ยกับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่างน็อตตี้บอยที่โพสต์ลงในโลกออนไลน์พร้อมกับแคปชั่นที่เขียนว่า replace this ใช้ฟิลเตอร์มากจนเกินไปดูไม่คัวซะเลยส่งผลให้เซนเนี่ยต้องออกมาโต้กลับทันทีนะครับป๊อปสตาร์วัย22ปีนะครับทวีตข้อความโต้กลับลูอิสทอมลินสันนะครับบอกว่าห่วงเรื่องตัวเองก่อนเถอะและเมื่อไหร่เนี่ยนายจะหยุดคอมเมนต์ด้วยข้อความห่วยๆเกี่ยวกับชีวิตของเราสักทีนะครับตอนนี้มาฟังว่าเอ๊ะไอเหตุผลหลักเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยทำไมเขาบอกว่าลูอิสทอมลินสันเนี่ยนะครับเริ่มก่อสงครามประสาทผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นเพราะว่าลูอิสไม่พอใจที่เซนมาลิกเนี่ยนะครับแคปชั่นข้อความประกอบรูปถ่ายคู่กับน็อตตี้บอยว่า replace this นะครับเพราะเห็นได้ชัดเลยล่ะครับว่าเซนมาลิกจงใจจะเขียนข้อความประชดวง One Direction เพราะมีข่าวออกมาว่าตอนนี้ทางวงเองกำลังหาสมาชิกใหม่อยู่นะครับกรณีพิพาททางโลกออนไลน์ในครั้งนี้ไม่มีเพียงแค่เซนมาลิกและลูอิสทอมลินสันเท่านั้นนะครับที่โต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมามีอีกหนึ่งคนที่โต้ตอบด้วยก็คือบุคคลในภาพนั่นเองน็อตตี้บอยนะครับก็เข้ามาร่วมสมทบด้วยนะครับโดยมีการเน็บลูอิสทอมลินสันเนี่ยว่าแต่สำหรับบางคนแล้วนะครับร้องเพลงยังไม่ถูกคีย์เลย นะครับผมซึ่งลูอิสเองก็โต้กลับทันทีนะครับบอกว่าอย่าหลงคิดว่าตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์นะครับที่ใครๆต้องการขนาดนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะกับการที่เกาะความดังของคนอื่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปThe may have found a replacement for Zayn Malik right as a huge fight is broken out between ฟังแล้วเศร้าแทนแฟนคลับนะยังมีโอกาสได้เจอแฟนคลับนะคะในช่วงที่เขามาเมืองไทยก็ทำพิธีกรแฟนคลับรักมากรักทุกคนแล้วถ้าต้องมาเจอแบบนี้อะเฮิร์ตเนาะแล้วคุณได้ถามแฟนคลับไหมเรื่องของZayn Malikเขารู้สึกยังไงครับไม่เจอก่อนที่จะเกิดเรื่องไงเจอก่อนที่เขาจะมาเนาะเดี๋ยวก็รอดูก็เลยจะมีอัลบั้มใหม่ไงหรือเป็นแผนการโปรโมทอัลบั้มหรือเปล่าเซนมาลีกอะอัลบั้มเดียวอะไม่แน่นะเนาะช่วงหน้าค่ะไฮโซแฮปปี้นิ่งส์ค่ะครับ